ขอกราบอาราธนาพระภิกษุนาคหลวงพระมหาภาสกรธรรมวัฒนยูผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2562ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกขอกราบอาราธนาครับนมัตถุอรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์พระมหาเถระพระเถระขอแสดงความนับถือเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรสามเณรผู้ที่เป็นว่าที่ประโยค9ทุกรูปเจริญสุขยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านสาธุเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงอันประเสริฐตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ในดิถีเพ็ญเดือน6แล้วก็ทรงนำความจริงอันประเสริฐนั้นมาแสดงแก่ชาวโลกให้ได้พบทางดับทุกข์และทรงยังพระธรรมจักรอันบวรให้ประวัตนาการตลอดระยะเวลา45พรรษาทั้งทรงมอบหมายให้พระสาวกเผยแผ่พระศาสนาแก่หมู่สัตว์ด้วยพระดำรัสว่าจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวะมนุษสานังดูกระภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แม้พระพุทธองค์จะปรินิพพานนานมาแล้วแต่แสงแห่งพระสัทธรรมยังคงส่องสว่างนำทางให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามได้พบทางดับทุกข์พบสุขเกษมสารตลอดมาโดยมีกำลังสำคัญคือพุทธบริษัททั้ง4คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันพระภิกษุสามเณรเล่าเรียนพระปริยัตินำไปสู่ทางปฏิบัติและนำความรู้มาเทศนาสั่งสอนแก่อุบาสกและอุบาสิกาแม้อุบาสกและอุบาสิกาก็คอยสนับสนุนคำจุนอุปถัมภ์อุปถาก
พระภิกษุสามเณรให้ได้รับความสะดวกสบายในการศึกษาและการปฏิบัติเสมอมาด้วยเหตุดังนี้พระบวรพุทธศาสนาจึงวัฒนาสถาพรมาจนถึงยุคของพวกเราทั้งหลายนับเวลาได้ 2,600 กว่าปีแต่กว่าการที่พระพุทธศาสนาจะสืบทอดมาจนถึงยุคของพวกเราทั้งหลายได้นั้นมิใช่ว่าจะสืบทอดมาได้โดยง่ายตลอดเวลาที่แท้พระพุทธศาสนาจะต้องผ่านบททดสอบคือพยันตรายต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นภัยภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้มิได้เลื่อมใสหรือจากภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัททั้ง4ตามที่มีปรากฏในประวัติศาสตร์มากครั้งหลายคราววิถีทางที่จะให้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรดำรงคงอยู่คู่โลกต่อไปได้นั้นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เราพุทธบุตรผู้มอบกายถวายชีวิตบวชในพระศาสนาได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนแตกฉานมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนและสั่งสอนชนเหล่าอื่นได้ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีที่ประเทศไทยของเรานั้นมีการศึกษาพระบาลีอันเป็นภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และมีเหล่าพุทธบุตรผู้มีความสามารถจนสอบไล่ได้ปริยัติธรรม9ประโยคซึ่งในปีนี้มีมากถึง40รูปดังที่ปรากฏแก่สายตาของท่านทั้งหลายในมหาสมาคมแห่งนี้ท่านเหล่านี้นับว่าเป็นพุทธบุตรผู้มีความวิริยะอุตสาหะและมีศรัทธาในการที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้ดำรงอยู่สืบไปแต่กว่าการที่ท่านเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยกำลังของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่คอยสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษาและปฏิบัติเสมอมาดังคำโบราณที่ท่านว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าและในวันข้างหน้าท่านเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาสืบทอดและเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ให้มั่นคงสืบไปท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกและภายในดังที่กล่าวแล้วว่าต่างฝ่ายต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นพระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่บางรูปถึงขั้นต้องเปลี่ยนที่จำวัดไปจนถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็ต่างได้รับผลกระทบจากภัยเหล่านั้นทั้งสิ้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพถ้าหากพุทธบริษัททั้ง4ยังแยกกันทำกันไปคนละทิศละทางไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันสำร้ายยังคอยหาข้อผิดพลาดของแต่ละฝ่ายมาว่าร้ายกล่าวหาด้วยจิตที่ปราศจากเมตตาเอื้อเฟื้อเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธศาสนาก็คงไปไม่รอดภัยทั้งภายนอกและภายในคงมาเยือนได้อย่างง่ายดายสุดท้ายพระพุทธศาสนาก็คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่ปรารถนาจะให้เป็นไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวผนึกกำลังเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาหารือปรึกษาพัฒนาการเผยแผ่และญาติโยมต้องคอยสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเมื่อพุทธบริษัททั้ง4คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันพรักพร้อมกันทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้
สถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศของเราคงจะดีกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนสมดังบทธรรมภาษิตที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชปุตสเทวะมหาเถระทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลว่าความสามัคคีพร้อมเพียงของเหล่าชนผู้เป็นหมู่เป็นพวกกันเป็นเหตุให้สำเร็จความเจริญในวันนี้นับว่าเป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ทัศนานุตริยะคือการเห็นอันยอดเยี่ยมและเป็นการเห็นที่หาได้ยากคือการที่พุทธบริษัททั้ง4ตั้งแต่พระมหาเถระพระสังฆาธิการจากพันกว่าวัดพระสังฆาธิการจาก323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้มีหัวใจเสียสละยืนหยัดที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้ดำรงอยู่คู่ดินแดนด้ามขวานทองและยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวแสดงมุทิตาจิตแก่พระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคซึ่งท่านเหล่านี้จะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในการรักษาสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปและมาร่วมกันเชิดชูสำนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในแต่ละภาคพร้อมทั้งถวายมหาสังฆทานแก่เราพุทธบุตรจากพันกว่าวัดการที่ท่านทั้งหลายมารวมตัวกันในวันนี้นับว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเมื่อพระภิกษุสามเณรตลอดจนเจ้าคณะพระสังฆาธิการได้เห็นว่ายังมีญาติโยมคอยเป็นกำลังใจในการสนับสนุนการศึกษาที่เป็นนักเรียนก็จะเกิดมีฉันทะจนสามารถเรียนจบปริยัติธรรม9ประโยคได้ที่จบการศึกษาไปแล้วก็จะมีกำลังใจในการอยู่เป็นอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหรือที่เป็นเจ้าคณะปกครองก็จะมีกำลังใจในการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อภาพอันเป็นมงคลเช่นนี้เผยแพร่ออกไปเราชนผู้มิได้อยู่ในที่นี้หรือชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาในดินแดนอื่นเมื่อได้เห็นได้ยินข่าวเข้าก็คงจะดีใจและชื่นใจที่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยังคงมั่นคงและมีกำลังใจในการเผยแผ่พระศาสนาในดินแดนของตนยิ่งขึ้นไปดังนั้นก่อนจะจากไปในวันนี้กระผมขอกราบอาราธนาพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคทุกรูปอยู่เป็นอายุให้กับพระพุทธศาสนาตราบจนกว่าจะหมดลมหายใจเพราะทุกรูปนับว่าเป็นอนาคตใหม่เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนารักษาขนบประเพณีอันดีงามที่พระมหาเถระซึ่งนับว่าเป็นผู้นำรุ่นก่อนไม่ใช่ผู้นำรุ่นเก่าหรือรุ่นแก่กระทำไว้ดีแล้วและขอฝากยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านคอยเป็นกำลังใจให้กับทั้งผู้นำรุ่นใหม่และผู้นำรุ่นก่อนอยู่เป็นอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเมื่อพุทธบริษัททั้ง4คอยเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเช่นนี้ไม่ช้าไม่นานพระพุทธศาสนาจะต้องกลับมารุ่งเรืองโลกจะต้องสว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมและอารมณ์เย็นด้วยสันติภาพอย่างแน่นอนจิรังติฏฐตุสัทธัมโมโลกัสสมิงขอพระสัทธรรมจงดำรงอยู่คู่โลกตลอดกาลนานสาธุThank you.
นำรุ่นใหม่นำโลกก้าวไปสู่ฟ้าสีทองต่อแต่นี้โลกจะสวยผู้นำรุ่นใหม่มอบใจแด่ชนทั้งพ้องใจตรอมดอง